บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับอาหารลดน้ำหนักไว้มากมายบางก็ว่าดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวช่วยลดน้ำหนักบางก็บอกว่าแตงโมแก้เส้นเลือดอุดตันแถมยังทำให้ไม่อ้วนอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5น้ำผึ้งช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือผมบอกเลยนะครับไม่มีงานวิจัยรองรับการลดน้ำหนักนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากมานั่งกินน้ำผึ้งแล้วน้ำหนักจะลดลงแล้วสูตรน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวที่ดื่มแล้วสดชื่นชุ่มคอเขาบอกว่าช่วยลดความอ้วนด้วยจริงไหมครับอันนี้ก็คงไม่จริงอีกเช่นเดียวกันน้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับกลไกในการเผาผลาญพลังงานไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะคิดว่าไม่จริงแล้วก็ไม่ควรจะนำไปแชร์ต่อสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะยังไม่มีงานวิจัยรองรับน้ำผึ้งหรือมะนาวไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักการออกกำลังกายเป็นประจำจะได้ผลกว่าครับอันดับที่4แตงโมลดความอ้วนแก้เลือดอุดตันจริงหรือแตงโม 5-6 ชิ้นที่เราตัดได้นะคะก็ประมาณสัก50กิโลแคลอรี่ทีนี้ถ้าเราทานแตงโมแต่เราไม่ลดตัวอื่นด้วยเนี่ยก็อาจจะมีผลตามมาอ้วนก็ได้ง่ายๆคืออยากจะลดน้ำหนักก็คือต้องลดคาร์โบไฮเดรตเคยทานข้าววันละตั้ง 3-4 ทัพพีก็ลดทัพพีลงแค่นั้นเองแล้วผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่ไม่หวานสรุปแล้วเรื่องนี้มั่วอย่าแชร์นะครับแตงโมทานแล้วสดชื่นแคลอรี่น้อยก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยลดน้ำหนักได้ครับอันดับที่3น้ำขิงลดน้ำหนักปรับสมดุลในมดลูกจริงหรือไม่จริงค่ะขิงเนี่ยปกติตามสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงการลดน้ำหนักแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยถ้าไปรีวิวจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่มีงานวิจัยที่รองรับว่าขิงไปช่วยในการลดน้ำหนักส่วนในเรื่องการปรับสมดุลในมดลูกอันนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยรองรับแม้ขิงจะไม่สามารถลดความอ้วนแต่ก็ยังมีสรรพคุณอีกมากนะครับการดื่มน้ำขิงถูกต้องตรงที่ว่าช่วยทำให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่ว่าจะเป็นอาการเมารถเมาเรือหรือว่าแพ้ท้องแต่ถ้าใครอยากควบคุมน้ำหนักแพทย์แผนไทยแนะนำดังนี้ก็จะมีในกลุ่มที่ให้ไฟเบอร์สูงไม่ว่าจะเป็นพวกวุ้นจากลูกสำรองเม็ดแมงลักซึ่งนอกจากช่วยให้อิ่มเร็วขึ้นก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนอกจากนั้นก็จะมีสมุนไพรอื่นๆที่ไปช่วยลดการอยากอาหารเช่นหญ้าดอกขาวซึ่งทานเข้าไปก็จะทำให้การรับรสมันเปลี่ยนไปทานอาหารไม่อร่อยสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับทางการแพทย์แผนไทยขิงไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักครับทั้งนี้การทานเม็ดแมงลักหรือวุ้นจากลูกสำรองอาจจะช่วยได้มากกว่าอันดับที่สองสูตรน้ำต้มมะนาวลดน้ำหนัก20กิโลกรัมจริงหรือกินน้ำต้มมะนาวแล้วน้ำหนักหายไป20กิโลกรัมทางวิทยาศาสตร์ยังหาเหตุผลตรงนี้ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามสูตรแล้วให้บีบน้ำมะนาวปั่นกับขิงและกระเทียมจากนั้นเอาไปผสมเคี่ยวกับน้ำแร่ต้มเปลือกมะนาวกระเทียมขิงใส่ลงไปกินขิงแล้วทำให้ระบายท้องเป็นสมุนไพรแต่ถามว่ามันไปช่วยลดน้ำหนักไหมไม่มีกระเทียมไปลดคอเลสเตอรอลได้แต่ต้องกินกระเทียมในปริมาณที่เยอะหน่อยกระเทียม 3-4 กลีบไปละลายน้ำมันจะมีผลต่อการลดน้ำหนักได้อย่างไรน้ำแร่มีแร่ธาตุแต่มนุษย์ยึดแร่ธาตุจากผักและผลไม้มากกว่าคือสูตรเหล่านี้คิดออกมาแปลกๆคุณกินน้ำประเภทนี้แทนเครื่องดื่มต่างๆไม่เป็นอันตรายแต่ถามว่าลดน้ำหนักได้ไหมไม่ได้สรุปแล้วเรื่องนี้มั่วไม่ควรแชร์ต่อนะครับการลดน้ำหนักที่ถูกต้องต้องใช้หลัก3อดูแลอาหารออกกำลังกายและควบคุมอารมณ์จะดีที่สุดนะครับและอันดับที่1เม็ดแมงลักลดความอ้วนจริงหรือแมงลักมีผลในการช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้แต่ไม่ได้ลดความอ้วนได้เลยโดยตรงเนื่องจากในตัวของแมงลักเองเนี่ยมีใยอาหารกลุ่มที่ไม่ละลายน้ำเรารับประทานเข้าไปมันไปพองตัวเหมือนฟองน้ำอยู่ในกระเพาะอาหารมันก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มอีกชนิดนึงก็คือใยอาหารที่ละลายน้ำได้เมื่อโดนน้ำแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเจลคล้ายๆกับน้ำราดหน้าหนืดๆมันก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลแล้วก็ไขมันได้แค่ในน้ำเปล่าก็ได้น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำสมุนไพรที่ไม่หวานใส่แมงลักประมาณ 1-2 ช้อนชาแต่ที่สำคัญเลยต้องแช่ให้แน่ใจก่อนว่าพองเต็มที่รับประทานเข้าไปไม่ต้องไปดูดซึมน้ำที่ทางเดินอาหารเราไม่งั้นจะทำให้ลำไส้อุดตันได้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงสามารถแชร์ต่อได้นะครับการทานเม็ดแมงลักช่วยเพิ่มใยอาหารและทำให้อิ่มเร็วเหมาะแก่การควบคุมน้ำหนักช่วยเรื่องการขับถ่ายแต่ที่สำคัญก็ต้องใช้อย่างสมดุลและอย่าให้ร่างกายขาดสารอาหารนะครับจากบางส่วนของเรื่องฮิตจะเห็นได้ว่าอาหารหลายชนิดช่วยลดน้ำหนักได้จริงแต่ก็มีอีกหลายชนิดที่ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่และแชร์กันออกไปดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจออกกำลังกายและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพของเราที่สุดนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์เช็คข้อมูลตรวจสอบที่มาก่อนแชร์เพื่อความชัวร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม